นุนโดยบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์จากแสนสิริสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าลองตื่นเช้าดูสิครับมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยล่ะค่ะคือต้องบอกว่าแพทย์ทางฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยนะคะเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีนาฬิกาชีวิตเขาเซตโปรแกรมอะไรต่างๆเอาไว้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้แหละค่ะเขามีตัวเลขไว้ด้วยนะคะว่าในเวลาตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยนะคะให้ตื่นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของปอดมาสูดอากาศบริสุทธิ์ปอดก็จะได้ทำงานปอดก็จะได้สดชื่นแล้วพอตีห้าถึง7โมงเช้าเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของลำไส้ใหญ่ละจะเป็นการขับถ่ายของเสียในร่างกายให้ออกไปให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารก็คือเป็นเวลาที่เราเนี่ยควรจะทานอาหารเช้า5วันที่ผ่านมาเราก็ยุ่งวุ่นวายกันมามากแล้วนะคะวันหยุดเราก็ต้องหยุดพักผ่อนให้เต็มที่วิธีการที่ทำให้เราเบิกบานก็มีหลายอย่างค่ะทานอาหารอร่อยๆหรือว่าจัดบ้านนี่อย่างเนี้ยที่เราเตรียมดอกไม้ไว้ให้วันนี้นะคะวันนี้เราเตรียมดอกไม้สดมานะคะมีไอเดียเก๋ๆชวนคุณผู้ชมแต่งบ้านด้วยดอกไม้สดให้บ้านเราสดชื่นที่สำคัญค่ะเพลงเพราะๆอาจจะไม่เชื่อวันนี้ค่ะได้ฟังด้วยคุณผู้ชมแล้วพวกเรานะคะฟังพร้อมกันเลยเพราะมากโอเคบรรยากาศดีๆเช้าๆอย่างนี้เราไปทำอาหารอร่อยๆแล้วชิมกันในช่วง Queen's Kitchen กันเลยดีกว่าค่ะดีจ้ะต้องไปจัดดอกไม้ก่อนนะคะคุณเดี๋ยวไม่ค่ะเดี๋ยวเอามาพูดถึงอาหารไทยเนี่ยนะคะทุกคนก็จะคิดว่าต้องยุ่งยากวุ่นวายและดูมีพิธีรีตองขั้นตอนเยอะแยะแต่สำหรับใน Queen's Kitchen ของเราเนี่ยเราทำให้ทุกเมนูง่ายแล้วก็ทำได้จริงค่ะเหมือนอย่างเมนูวันนี้เนี่ยนะคะไก่ห่อใบเตยปกติถ้าเราจะได้ทานเมนูนี้นะคะเราก็จะต้องไปทานอาหารที่ร้านเท่านั้นใช่แต่ว่าวันนี้ง่ายทำได้ที่บ้านทุกคนทำได้เครื่องปรุงส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเริ่มจากเนื้ออกไก่นะคะรากผักชีน้ำมันงาน้ำตาลเกลือน้ำมันหอยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำต้มสุกกระเทียมบุกพริกไทยแล้วก็มีงาค่ะเดี๋ยวส่วนขั้นตอนวิธีการทำเชิญน้องสาวดิฉันเลยใส่ไก่ก่อนนะคะเมนูนี้นางถนัดน้ำมันหอยเทราชนี่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะคะเกลือนิดหน่อยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันงานะคะใช่ค่ะรากผักชีพริกไทยใส่ไปเลยเรากินเผ็ดร้อนโรยงาเนาะแล้วเราต้องหมักเขาไว้นานแค่ไหนอะพี่เขา2ชั่วโมงเดี๋ยวเราแรปเอาไว้เลยให้เข้าเนื้อนะคะครบ2ชั่วโมงแล้วต่อใส่ใบเตยนะคะง่ายชื่อนะคะเหมือนทำข้าวต้มน้ำวุ้นอย่างนี้ค่ะทรงมันจะเป็นอย่างนี้นี่ลูกปิ่นส่วนใหญ่เวลาเราไปทำตามร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไปทอดแต่คราวนี้เราจะเพื่อสุขภาพเราจะไม่ทอดค่ะเราจะใช้วิธีย่างเพราะเรามี Samsung Grill Microwave เราวางไว้บนตะแกรงสูงที่มาพร้อมกับเครื่องเลยนะคะกดไปที่นี่ค่ะ Heat Wave Grill นะคะไปที่20นาทีแล้วก็สตาร์ทระหว่างนี้เราก็มาดูวิธีทำน้ำจิ้มกันดีกว่าค่ะวิธีทำน้ำจิ้มนะคะเราก็เอาน้ำตาลน้ำต้มสุกเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำงาคั่วลงในกระทะแล้วเราก็ตั้งไฟอ่อนๆคนจนกระทั่งน้ำตาลเนี่ยละลายหมดแล้วรอจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเดือดแล้วก็ปิดไฟจากนั้นตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยรอให้เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วอุ๊ยหอมแล้วหอมไปด้วยจริงด้วยอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลาน้อยจังเลยในการย่างครั้งนี้นะคะตัวแผ่นความร้อนของเขาเนี่ยสะท้อนความร้อนได้แบบเร็วมากมันก็เลยร่นระยะเวลาของการทำอาหารอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยง่ายๆได้สุขภาพเพื่อคนที่คุณรักค่ะสนับสนุนโดย Samsung Smart Oven รุ่น Heat Wave Grill เอาเข็มเนี่ยแทงทะลุคอดอกแล้วสักพักนึงเขาก็จะคือตั้งตัวเหมือนกันเราเริ่มเลยอะฮะอันนี้ก็สวยแล้วพี่ท็อปจ้าพี่ท็อปแต่พี่ท็อปพี่ท็อปมีสกิลนะเข้าใจผิดค่ะเคยเห็นอะไรเหี่ยวๆไหมคะโอ้เห็นบ่อยนะคะในกระจกสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมวันนี้เราก็ว่ากันด้วยเรื่องการที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยเบิกบานว
วิธีแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะกับการทำอาหารอร่อยๆให้ทานค่ะแล้ววิธีต่อไปนะคะก็คือการจัดบ้านให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกดีน่าอยู่บ้านสวยสดชื่นใช่สดชื่นแล้ววิธีนั้นก็คือการจัดดอกไม้โอ้ยน้องน้องหมิวคะใจเย็นนะคะการจัดดอกไม้นี่ถ้าเกิดเราไม่มีหัวทางนี้เนี่ยบางทีไปไม่เป็นนะคะจัดบ้านจะดูสวยสดชื่นจะกลายเป็นบ้านรกตาเลยค่ะก็นี่ไงพี่ท็อปเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ระดับประเทศของเรามาเลยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาช่วยทำให้ที่เรื่องว่ายากแล้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายขอต้อนรับคุณเอียวนะคะภูวนาถชุ่มศรีครินทร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดดอกไม้ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านณภศรร้านจัดดอกไม้ชื่อดังแห่งปากคลองตลาดเชิญต้อนรับคุณเอียวค่ะสวัสดีค่ะคุณตากับคุณเอียวมากเลยเห็นบ่อยเลยตามสื่อต่างๆแล้วอยู่ปากคลองตลาดเนี่ยโอ๊ยมาร้านนี้เลยร้านเจนี่ณภศรไม่มีใครไม่รู้จักร้านณภศรใช่ในหมู่นักแสดงนี่เขานิยมใช้รีดหรือว่าดอกไม้จากที่ร้านคุณเนาะก็นิดหน่อยแค่นิดหน่อยวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการจัดดอกไม้ที่จะจัดแต่งไว้ในบ้านนะคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาได้เลยว่าควรจะมีหลักในการจัดเบื้องต้นยังไงเริ่มต้นที่ตรงไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยในสวนที่เราที่แวดล้อมเราอยู่ที่เป็นใบไม้อะไรพวกนี้คือสามารถใช้เอามาจัดจัดกันได้หมดเลยคืออาจจะแบบว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะต้องตื่นเช้าไปตลาดมันอาจจะเป็นใบไม้ล้วนๆที่เป็นสีเขียวแล้วก็ใส่จัดกันก็ได้คือมันทุกอย่างมันได้หมดอย่างที่พี่หมิวบอกว่าในบ้านเนี่ยมันควรจะสวยด้วยอะไรได้บ้างดอกไม้นี่ก็อาจจะเป็นส่วนประกอบก็ได้ให้ใบไม้ที่เรามีอยู่ในสวนเนี่ยเป็นหลักค่ะแต่ว่าวันนี้เตรียมมาเพราะว่าให้เห็นดอกไม้จริงๆแล้วก็สีสันแล้วเราไปตัดแต่ออกมามันก็ไม่ได้สวยอย่างที่เขาพูดนะไม่ได้เป็นล่างเวลาเรามีที่บ้านเราเนี่ยนะคะเราเอาอะไรยึดเป็นหลักเช่นเอาดอกไม้เป็นหลักหรือเอาแจกันเป็นหลักหรืออะไรยังไงคือเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะรู้ว่ามุมไหนที่เราอยากให้มันดูดีขึ้นหรือว่าไม่มีกฎขึ้นไม่มีกฎตายตัวไม่มีกฎตายตัวเราเริ่มอันนี้ก็สวยแล้วจริงจ้าแต่พี่ท็อปพี่ท็อปมีสกิลนะนานแค่ยกจากนี้ไปตรงนู้นสวยแล้วเราเอาของเรามาสู้โอ้ยตายสวยกว่าถ้าตาพี่มองนะพี่ว่ามันดูกระเหล่งเป๋งเกินกว่ากระเหล่งเป๋งเกะกะมันเก่งกล้าใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวลงมือจัดกันได้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 คนละหน่วยอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็พาไปแต่งบ้านกันจริงๆได้สำคัญนิดนึงคือเรื่องของถ้าจะให้ดอกไม้อยู่นานเวลาเราจะจัดดอกไม้เนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำเยอะหมายความว่าไม่ควรใส่ให้เยอะมากเราต้องใส่ประมาณนึงพอก้านจุ่มใช่ให้พอก้านจุ่มน้ำคือตรงเนี้ยจะเป็นตัวสัมผัสคือเป็นตัวที่กินน้ำตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยคือถ้าใส่เยอะก็คือมันจะเน่าเร็วเคยได้ยินว่าให้ใส่น้ำตาลหรือว่าไทลินอลอะไรใช่ไหมมันเป็นตัวมันเป็นเหมือนคนป่วยอะค่ะก็เหมือนขาดกลูโคสต้องให้น้ำเกลือต้องอะไรคือมันเป็นตัวเร่งมากกว่าที่ครอบขาเคยเห็นอะไรเหี่ยวๆไหมคะโอ้เห็นบ่อยเลยค่ะในกระจกเขาเรียกว่าเดินทางไกลและอากาศอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มเหี่ยวเราจะจับดูเราจะรู้เราก็เอาใบออกก่อนเพราะว่าใบนี้เป็นตัวแย่งน้ำอ๋อใบตัวแย่งเอาออกแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยค่ะใต้น้ำสักพักนึงเดี๋ยวพี่ท็อปลองจับใหม่มันจะสปาร์คขึ้นมาใหม่มันจะแข็งตัวไม่ได้ตัดในน้ำในความต่างมันคืออะไรคือถ้าตัดบนอากาศเนี่ยก็คือง่ายสุดก็คือแค่อากาศมันวิ่งเข้าก้านแทนน้ำแต่ว่าถ้าน้ำเลยเนี่ยน้ำก็เข้าก่อนเลยมันก็จะถึงเร็วพี่ท็อปช่วยกับพี่ปิดแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรามี2ทีมอันนี้เราต้องปักเอ๊ะอันนี้คล้ายๆบาร์เทนเดอร์แล้วนะฮะอันนี้อาจจะเป็น2คนนะคะเรื่องของการช่วยทำให้ดอกไม้เนี่ยสดชื่นจากก้านนะดอกไม้คอหักคุณเอียวบอกว่ามันมีวิธีนี่ของบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วได้ทิวลิปมาถ้าเขางอลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเข็มเนี่ยแทงทะลุคอดอกแต่ไม่ต้องคาไว้นะคะก็คือดึงออกแล้วสักพักนึงเขาก็จะ
คือตั้งตัวเหมือนกันเฉพาะทิวลิปไหมคะทิวลิปค่ะแล้วก็อย่างหรือลั่นทมก็ได้ค่ะพี่เวลาเราตัดออกมาแล้วน้ำยางเขาไหลคือเราก็ต้องเอาเทียนจุดเอาไว้แล้วก็ลนเพื่อที่จะปิดปากเซลล์เขาถ้ายางเขาไหลออกเรื่อยๆก็เหมือนคนเลือดออกเยอะๆก็ตายความรู้ใหม่ใช่เป็นน้ำตาเทียนหรือใช้ความร้อนใช้ไฟแช็กได้เลยลนเลยไฟแช็กก็ได้เนาะวันนี้เราได้ความรู้ดีๆเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอียวภูวนาถชุ่มศรีครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแบบนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาหลังจากทำอาหารแล้วจัดดอกไม้แล้วก็ต้องมีของเรื่องของเสียงเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและศิลปินท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลมาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town เลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้แรงมากอดใจรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเล่นไม่ได้แล้วเราต้องแบบเล่นไปหาอะไรใหม่ๆไม่งั้นเราจะเฉาตายอยู่ในห้องอะไรเงี้ยมีหวานใจหรือยังโสดมากี่ปีแล้วโสดหลายปีแล้วครับอย่างรอเนื้อคู่เราอยู่ไหมคะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125 Fits All Feelings เห็นไหมคะห้องเราสดชื่นเลยเนาะมาค่ะสดใสด้วยสีสันเลยนอกจากจะทำให้ร่างกายเนี่ยร่าเริงเบิกบานด้วยการทำอาหารจัดดอกไม้การฟังเพลงก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะแต่เพลงของแขกรับเชิญในวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทำให้เบิกบานได้แค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆแซ่บมาก อยากเจอแล้วขอเชิญแขกรับเชิญของเราค่ะน้องดังพันกรบุญยจินดาค่ะเสียดายเกิดมาหนึ่งคนแต่เป็นคนผิดเพียงร่างกายหัวใจเหมือนตัวอะไรที่ไร้ราคาค่าตัวอย่ามัวคิดแก้ตัวอะไรบอกไว้ฉันไม่ทำร้ายเธอสูงเชื่อชัวร์ติดมือสวัสดีค่ะโอ้โหน้องดังค่ะล่าสุดเนี่ยเพลงของน้องดังเนี่ยนะคะเพลงชื่อแรงครับผมแรงมากๆเลยตอนนี้มันกลายเป็นซิกเนเจอร์แล้วหรือเปล่าคะว่า MV ก็ตามเพลงคุณก็ตามเนื้อหาจะต้องแรงตลอดร้องเพลงรักฉันเธอฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอเธอทิ้งฉันทิ้งเธออะไรอย่างเงี้ยฉันแอบชอบเธอก็ร้องมาเยอะแล้วเลยอยากจะเปลี่ยนว่าเราร้องอะไรที่มันต่างจากเดิมๆหรือต่างจากอะไรที่ในปัจจุบันอยู่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะตอนแรกที่ทำเพลงคนละเบอร์เนี่ยก็มีหลายๆคนทักเหมือนกันเฮ้ยจะดีหรือดังภาพจะดีหรอเพราะคำมันค่อนข้างที่จะแบบพูดเสียดสีนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงของสังคมอะฮะเราไม่ได้มาเสนอความดาร์กความแรงเรามาเสนอความจริงมากกว่าที่มาของซิงเกิลล่าสุดชื่ออะไรนะคะชื่อเพลงชื่อแรงอะชื่อเหมือนตัวเลี้ยงเลยมีคนเรียกเหมือนกันว่าน้องแรงก็เพลงนี้มาจากคำว่าแรงก็คือนกแรงอะครับก็เปรียบเทียบคนเหมือนแรงก็จะเป็นสัตว์ที่ชอบแย่งเหยื่อของชาวบ้านในเวลาที่เจ้าของตายใจอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะเรียกว่ารวมคำเผ็ดๆไว้ในนี้นะแซ่บๆทั้งนั้นหรือว่าจะเป็นคำว่าคันใครๆก็ชอบกินฟรีนะฮะเชื้อชั่วติดมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างดาร์กแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสังคมเราเอ็มมีออนไปวันที่3พฤษภาครับผมมีฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าได้นักแสดงที่เราชื่นชอบอย่างพี่อ้ําพัชราภาณตอมคลมัยอันนี้ก็สนิทกันอยู่แล้วพระเอกก็จะเป็นกันปฐาวรนะครับแล้วก็ได้พี่กูเอกสิทธิ์เป็นผู้กำกับนะครับก็ขาแซ่บอยู่แล้วครับเป็นคนชอบท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นการรีเฟรชสมองฮะกลับมาบ้านมันก็จะเป็นรูทีนเดิมๆครับก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเล่นไม่ได้แล้วเราต้องแบบไปหาอะไรใหม่ๆไม่งั้นเราจะเฉาตายอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาดูวิวดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละประเทศนะอยู่กรีกตั้งแต่เด็กนะครับก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะบินไปหาเราพาเราไปเที่ยวทั่วๆอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมาตั้งแต่เราเด็กมากนะครับพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าดูโปสการ์ดเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยงานนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลบางคนอาจจะไปชอบเที่ยวชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเกิดให้เรียกว่าไปเที่ยวนั่นคือเราอยากจะไปทำในสิ่งที่เรา
รีแลกซ์ได้อย่างอังกฤษนี่ก็จะเป็นบ้านที่สองของนางนะครับแล้วก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยที่นู่นนะครับนี่ก็เป็นอังกฤษเนี่ยจะไปก็จะไปชิลกับเพื่อนเพื่อนเราก็ทำงานกันอยู่นู่นเนี่ยครับก็มีเพื่อนส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นู่นด้วยมีเพื่อนอยู่นู่นก็ไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนเรียกว่าไปใช้ชีวิตเหมือนเราเรียนอยู่อีกครั้งนึงเนี่ยมันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่ใช่มันก็สนุกแล้วก็เที่ยวแบบไม่ต้องมีแพลนด้วยนะไม่มีแพลนชอบจังเลยเป็นคนที่ไม่ต้องมานั่งวางว่าเอ๊ะเดี๋ยวติดต่อไปซิว่าเข้าเน็ตว่าไอ้นู่นไอ้นี่จองโรงแรมจองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนจองโรงแรมเราก็มีจองโรงแรมนิดนึงครับแต่ว่าพอเราไปถึงเราก็จะเป็นแบบสโลไลฟ์ครับคือไม่รู้จะทำอะไรเข้าโรงแรมเล่นมือถือก็ได้อะไรไม่สิคือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศอยากทำอย่างนั้นได้บ้างพวกเราตะลึงตะเหลืองไม่ตายแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มพี่เที่ยวบ่อยๆไปคอนเสิร์ตด้วยทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศนี่พี่ขอแนะนำอะไรอย่างประกันพร้อมใช้ฉีกซองคุ้มครองทันทีขอโทษไม่ทราบได้ยินผิดหรือเปล่าประกันนะคะไม่ใช่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประกันค่ะประกันประกันเลยใช่ไหมค่ะมิวเขาหมายถึงประกันสำเร็จรูปของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคือเราสามารถซื้อให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญกับคนที่เรารักก็ได้ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงประกันภัยการเดินทางนะคะเสียเบี้ยหลักร้อยแต่คุ้มครองหลักล้านแล้วก็ประกันรถยนต์ประเภทที่3ด้วยอย่างนี้คือเดินทางนี่หายห่วงเลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมาถึงเรื่องสุดท้ายขอถามเลยตรงนี้ว่ามีหวานใจหรือยังโสดมากี่ปีแล้วโสดหลายปีครับหมดเวลาจำไม่ได้แล้วว่าไม่โสดมันเป็นยังไงโอ้เอ็นดูแต่เขาเพื่อนเยอะไงยังรอเนื้อคู่เราอยู่ไหมคะไม่รอแล้วอยู่กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขและยังไม่คาดหวังอะไรมากกว่านี้เพราะคาดหวังมากมันก็รู้สึกว่าชีวิตเราไม่ complete ถ้ามันจะมีเข้ามาก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นสิ่งที่เป็น excitement ที่มันอยู่นอกเหนือจากวงโคจรของเราแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ด้วยตัวเองแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้ปิดกั้นนะไม่ปิดเราไม่ปิดรู้ไหมคะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นเวลาหัวค่ำของน้องดังแล้วนะเพราะเขาเป็นคนนอนกลางวันกลางคืนนี่ก็จะตาโพลงเป็นน้องดังนกฮูกค่ะส่วนใหญ่ศิลปินแก๊งเดียวกับสามีศิลปินอย่างสามีคุณเปิดเพลงอะไรฟังก่อนนอนหรือให้ภรรยาเกาคางเกาหูไม่บางทีนางก็ใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงดังลั่นออกมาคุณดังถ้าคุณใส่หูฟังเหมือนกันฟังอะไรคะไม่ใส่หูฟังครับเป็นใส่ที่อุดหูแล้วก็แต่ข้างหูดังจะมีลำโพงนางก็จะเปิดลงเป็นธรรมบรรยายแล้วก็นอนฟังนอนเพื่อไปเย็นหรือไม่บางทีก็จะฟังเป็นแบบสลีปมิวสิกเป็นเพลงแบบเย็นๆฟังมันจะมีเดลต้าเวฟซึ่งไปทำอะไรเกี่ยวกับสมองนะครับทำให้เราหลับง่ายโอ้นี่นะเป็นมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้เนาะทุกคนก็ได้เห็นกันแล้ววันนี้ต้องขอให้เพลงชื่อแรงดังแล้วก็แรงมากๆโดยเฉพาะ MV สุดแซ่บนะคะต้องติดตามวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องดังพันกรมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าของปิ่นด้วยนะคะจากร้านมิลินค่ะค่ะและเสื้อผ้าของพิธีกรนะคะจากเดซิยาค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ